วัสดีครับพบกับรายการ4เก้งทอยนะครับเมื่อวานผมอันบ็อกกล่องที่ได้มาจากร้าน B-Land ทอยไปแล้วทำไมต้องทำเสียงตื่นเต้นด้วยวันนี้ก็มีหุ่นยนต์นะครับผมจะเรียกมันว่าอะไรดีเนี่ยผมเรียกมันพีเตอร์แล้วกันนะครับพีเตอร์ AI02 นะตรงนี้ก็รูปแบบบ็อกอาร์ตกล่องนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็มีรูปรอยเวทเทอร์ลิงต่างๆนะครับรูปบ็อกอาร์ตกล่องประมาณนี้เลยนะเทียบกับฝ่ามือผมนะครับกล่องก็ไม่ใช่ใหญ่มากนะเป็นงานของจอยทอยนะครับด้านข้างก็จะเป็นรายละเอียดตัวด้านข้างนะครับแล้วก็บ็อกอาร์ตด้านหลังก็เป็นการแอคชั่นนะเหมือนประมาณว่าแบกปืนใหญ่ใส่บาร์นะครับแล้วก็ตั้งท่าเตรียมยิงด้านหลังก็เป็นฉากโอ้โหอลังการสุดๆนะครับนี่ก็เป็นอีกท่าหนึ่งแอคชั่นนะคุณภาพกล่องก็เป็นกระดาษไม่ถึงกับสวยมากนะแต่ถ้าเกิดใครอยากเก็บบ็อกอาร์ตเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหานะครับเดี๋ยวผมแกะเลยดีกว่านะกับพีเตอร์ AI02 นะครับมีรูปเสือด้วยแต่แกะกล่องพีเตอร์ออกมานะครับก็เป็นอย่างนี้เลยเป็นภาษาจีนนะเขียนคำว่าจอยทอยนะครับแล้วก็เป็นเหมือนคู่มือบอกรายละเอียดนะครับอ่านไม่ออกสักอันเลยนะครับนี่นะใครเก่งภาษาจีนก็แปลบอกผมหน่อยนะก็จะมีเกี่ยวกับรายละเอียดของตัวนี้นะครับคือตัวนี้มันก็ไม่มีเรื่องราวไม่มีในเกมไม่มีอะไรอ่ะก็เหมือนแบบพี่จีนแกแบบดัดแปลงมาจากไททันฟอร์แล้วพี่แกก็ใส่ขายเลยนะครับประมาณนั้นตรงนี้ก็คงเป็นโลโก้สัญลักษณ์ทีมนะผมคิดเอานะผมมโนแล้วก็จะมีรายละเอียดนะครับคือคู่มือนี้ก็ไม่ได้บอกอะไรก็บอกแค่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเสียบตรงนี้นะไอ้รูปหน้าตาแบบนี้เสียบตรงนี้นะอันนี้ใส่ตรงนี้นะตรงนี้ก็แค่โยงเส้นธรรมดาไม่ได้อะไรมากมายนะครับแค่นี้เองคู่มือโอ้โอเคมาดูในส่วนของแอคเซสซอรี่นะครับแบกมาก่อนนี่ก็ใส่ถุงมาในลักษณะอย่างนี้เลยนะเป็นถุงอย่างนี้เลยเดี๋ยวแกะทีละถุงกันเลยดีกว่าว่าคืออะไรตัวนี้ก็เป็นปืนโอเคนะปืนผมโอเคกับปืนมากเพราะว่าเขาทำสีแล้วก็ทำเป็นรอยเวทนะครับถึงจะไม่ได้สวยงามมากแต่เราเอามาทำต่อเองได้นะก็เป็นลักษณะปืนอย่างนี้เลยก็เป็นพลาสติก ABS นะครับนี่แล้วก็มีรอยมีรูนะอันนี้ก็เป็นชิ้นแรกนะครับตัวนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนแมกกาซีนลูกปืนนะครับนี่เลยมีไว้เอาไว้เป็นพร็อพไว้ติดตามตัวหุ่นยนต์นะพีเตอร์นะพีเตอร์ AI02 นะครับก็วางไว้ตรงนี้เลยจัดให้สวยงามนิดนึงนะครับผักชีรวยหน้าก็จะเป็นมันคืออะไรวะเนี่ยก็อันนี้น่าจะเป็นระเบิดมือนะครับนี่ก็ทำรายละเอียดได้ดีนะคืองานดีอยู่นะในราคา 2,290 บาทตัวนี้ก็เป็นลักษณะเหมือนซองระเบิดนะผมคิดว่ามันน่าจะคู่กันกับชุดนี้ส่วนตัวนี้ผมเดาเลยนะมันก็คงเป็นกระเป๋าไว้ใส่พวกเนี้ยนะนี่เลยลองเสียบดูดิเออได้พอดีเลยนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้นะก็เป็นกระเป๋าไว้เสียบตรงเอวนะครับเพื่อให้ดูว่าตัวนี้มันสายอาวุธหนักนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้คิดว่าน่าจะเป็นปืนเสริมนะครับไว้ติดตามตัวนะก็คงเป็นปืนช่วยนะครับในการต่อสู้ในสนามรบนั่นเองของพีเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นกระเป๋าครับกระเป๋าพกนะเป็นหุ่นยนต์ยังต้องมีกระเป๋าพกแบบนี้อีกนะเออ เหมือนทหารเลยนะครับก็ให้รายละเอียดงานออกแนวคลาสสิกนะก็คือเป็นหุ่นยนต์แนวคลาสสิกมีกระเป๋านี่ไม่รู้คืออะไรเดามันว่าเป็นท่อพลังงานไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นแนวกลมๆเลยแล้วก็มีระเบิดมาอีกเอาระเบิดมี2โอเคนี่ก็เป็นแอคเซสซอรี่นะเอายังไม่หมดมีอีกชิ้นสุดท้ายนะครับเป็นชุดสุดท้ายโอ้โหของพี่เขาเยอะจริงนะเนี่ยกี่ชิ้นแล้วเนี่ยนี่ก็เป็นลักษณะเหมือนเป็นเตาปฏิกรณ์อะไรสักอย่างหรือว่าเป็นเกาะนะครับคิดว่าคงเป็นเกาะแหละเกาะเสริมนะแล้วก็มีเป็นจอยไว้ปิดเป็นเหมือนรูน็อตนะครับนะไว้ประมาณนี้นับแค่ชิ้นส่วนคร่าวๆนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20แค่นี้ก็20ชิ้นแล้วนะครับโอ้โหจะเยอะไปไหนเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูเจ้าตัวไพลอตกันต่อในส่วนของไพลอตก็มาในถุงซีนเหมือนถุงยาประมาณนี้เลยนะครับนี่นะเอาสภาพเรียวๆออกมาจากถุงเลยขาหักนี่นะครับสภาพมันก็จะเละๆประมาณนี้แหละอ่ะทีออกเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างสงสัยจะต้องในกาวแล้วนะต้องในกาวเพราะชิ้นส่วนเนี่ยจากชุดที่แรกชุดที่แล้วที่ผมเคยเล่นนะมันก็ควรจะต้องมีกาวไว้ติดพวกแอคเซสซอรีพวกนี้นะครับอ่ะขอบิดขาดีๆก่อนจุดขยับก็ถือว่าดีทีเดียวนะถ้าเกิดใครได้ตามงาน
ตัวแรกนะครับตัว02ตัวแรกที่ผมรีวิวของงานจอยทอยนะก็ขยับได้เยอะเลยแต่หน้าพี่เกนี่น่าเหมือนแซนกิฟตอนแก่นะครับจุดขยับก็สามารถนี่นะครับนี่ได้เลยนะแล้วก็นี่โอ้โหคือแอคชั่นได้อิสระนะเพียงแค่ตัวมันเล็กนะก็ระวังหน่อยเวลาขยับนะครับบิดช่วงนี้ได้ช่วงเอวได้2สเต็ปเลยนะขาก็ยกได้นะครับนี่ก็ให้มันแอคชั่นอยู่กับปุ่นได้นะอยู่ขึ้นยืนอยู่บนพิเตอร์ได้นะครับเดี๋ยวผมติดเกาะมันให้เสร็จหมดเลยตามของที่ได้มาเนี่ยโอ้โหกี่ชิ้นวะเนี่ยนี่นะครับของพี่แกบ้าหอฟังแล้วอ่ะเดี๋ยวติดเกาะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรีวิวเจ้าหุ่นพิเตอร์02 EI นะครับYou should live for all the high. Oh, well, show me, yeah. 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 There's a universe inside me. Inside me. There's a universe inside me. Insideตัวพระเอกของเรานะครับก็คือเจ้าหุ่นไพลอตตัวนี้นะเทียบกับมือเดี๋ยวผมเอาไม้บรรทัดมาวัดขนาดก่อนนะครับได้ไม้บรรทัดไปแล้วนะครับส่วนสูงระดับสายตาของผมนะในกล้องมันจะไม่ตรงชัดเท่าไหร่สูงประมาณ20เซนนะครับสูงประมาณ20เซนก็แต่ตัวมันจะใหญ่นะสูงนี่สเกลพอๆกับสูงกว่ากันดั้มนิดนึงกันดั้มประมาณ 17-18 เซนนะครับก็ให้ดูรายละเอียดขอเอามาให้ดูใกล้ๆนะครับการลงสีนะจุดขยับในส่วนของหัวนะครับก็จะเป็นลักษณะของการหมุนหน้าในส่วนช่วงนี้มันแปลกดีนะคือมันเป็นดีไซน์ที่แปลกดีนะครับสังเกตว่าด้านข้างก็จะมีเดือยออกมานะครับพี่เต้ยเรานะเพื่อให้มาติดคงตามคู่มือนะว่าติดอะไรบ้างเดี๋ยวผมคงมาติดให้ดูทีหลังนะครับในส่วนของหน้าอกเนี่ยเดี๋ยวผมดูเปิดอะไรได้บ้างอ๋อนี่ไงนี่นะครับสามารถเปิดช่วงคนขับนะครับชุดคนขับนี่โอ้โหสุดยอดเลยนี่นะครับสามารถเอาไพลอตมานั่งได้นะนี่นะสามารถเอาลุงแซนกีฟนะครับมานั่งตรงนี้ได้นะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูทีหลังนะก็นี่ประมาณนี้นะครับปิดโหเท่นะเข้าท่านะคือมันผมชอบลายนี้ของจอยทอยเพราะว่ามันดีไซน์นะครับการดีไซน์เนี่ยจุดขยับแขนนะครับผมขอหมุนก่อนเป็นลักษณะเหมือนเฟืองนะครับคือมันจะฝืนมือหน่อยก็ทำให้มันแขนไม่ตกก็360องศานะครับกางออกนะครับนี่นะครับนี่นะบางไหล่ตรงนี้มันจะอิสระนะครับก็สามารถได้นี่ชูแขนได้ฝืนประมาณนี้เลยก็จะติดบางไหล่ประมาณนี้นะซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับของการให้มันมีหัวไหล่เพื่อป้องกันจุดขยับนะในสงครามรถตรงนี้ก็จะมีรูไว้ให้เสียบเดี๋ยวผมจะมาเสียบทีหลังนะว่าเสียบอะไรนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะดับเบิลจอยตรงนี้นะครับคือ2สเต็ปเห็นเป็นเฟืองเลยนี่ก็จะประมาณนี้นะครับแขนเข้าท่านะนี่นะครับดูดิโอ้โหได้ขนาดนี้เลยนะปึ๊บปึ๊บส่วนของมือนี่หลุดแล้ว ใส่ไม่ได้ผมไม่ได้ใส่แน่นนะก็จะเป็นเดือยนะครับส่วนของมือนี่ขอดูจุดขยับก่อนนะขยับตรงนิ้วโป้ได้แล้วก็นิ้ว
คือมันจะเป็นแพรกันอย่างเงี้ยนะแต่อย่าไปขยับมันเลยดีกว่านะลักษณะมันเป็นเหมือนยางนะครับเหมือนเป็น PVC นะครับตรงเนี้ยตรงมือเป็นยางเลยล่ะแต่ตรงอื่นอ่ะเป็นพลาสติกแข็ง ABS นะครับก็จะลักษณะแบบนี้เลยทั้ง2มืออ่ะไม้บรรทัดออกในส่วนของเอวทำเป็นเอวเดียวเอวบางล่างน้อยเลยนะอู้ด้านหลังมีดีเทลเป็นสีนะครับมีรูให้ด้วยนะนี่เขาให้ดูเขาลงบัตรก็ถือว่าได้ดีในระดับหนึ่งนะครับเอามาแต่งเพิ่มได้นะถ้าเกิดใครไม่ชอบนะตรงเอวเดี๋ยวผมขอลองขยับก่อนนี่นะครับก็บิดได้ประมาณนี้เลยนะก้มได้นี่นะเออเขาท่าเลยมีเสียงนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเหมือนโช๊คหลอกนะเป็นโช๊คหลอกก็ขยับได้เหมือนกันก็เป็นลักษณะเหมือนจอยนะครับเป็นโช๊คหลอกก็จะประมาณนี้แต่ผมคิดว่าเขาน่าจะทำให้มันอยู่ลักษณะนี้นะนี่แต่ผมขยับโช๊คก่อนผมคิดว่าโช๊คเขาน่าจะให้มันอยู่ในระดับนี้มากกว่านะเพราะผมเห็นมันเป็นร่องไงเออใช่ด้วยใช่จริงๆด้วยนี่นะครับให้มันอยู่ในระดับนี้นี่ก็จะสามารถกางออกได้เป็นลูกเล่นนะส่วนตรงขานะครับขาก็กางออกได้ประมาณนี้เลยแต่ตัวนี้เขาไม่ได้บอกว่ามันแปลงร่างอะไรได้เหมือนตัวแรกที่ผมรีวิวแต่สีผมชอบมันสวยนะขาฉีกได้นะครับประมาณนี้ตรงนี้ก็เป็นบังหัวเข่าช่วงนี้ก็จะเป็นดับเบิลจอยถ้าเดาไม่ผิดนี่ตรงนี้นะจุดแรกแล้วก็จุดที่สองโอ้โหเคลื่อนได้เยอะเลยเนี่ยจุดที่2ก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะนี่นะเออก็ดีเหมือนกันนะแอคชั่นได้เยอะดีนะครับส่วนข้อเท้าเนี่ยก็สามารถเปิดปิด2นิ้วนี้ขยับ2นิ้วนี้ได้นี่นะครับขยับก็จะเป็นลักษณะของเป็นตัว U อ่ะล็อกนะครับตรงนี้ก็เป็นโช๊คทำให้ดูสมจริงเดี๋ยวผมลองประกอบไปเลยดีกว่านะใส่ทีละชิ้นจะเป็นยังไงนะกับร่างนี้พี่เต้ยเราอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันเต็มที่ผมใส่อุปกรณ์ครบหมดทุกอย่างแล้วนะครับนี่โอ้โหรูปทรงสง่าเลยนะแล้วก็เอาพี่คนขับไพลอตนะครับมาลองนั่งดูนะครับลองปิดดูนี่นะครับก็จะประมาณนี้เลยนะนี่นะเปิดดูแล้วกันประมาณนี้คนขับก็จะอยู่ในช่วงประมาณนี้นะครับดึงพี่แกออกมาก่อนก็คนขับก็มีจุดขยับเยอะนะครับสามารถเล่นได้เยอะเลยล่ะก็เหมือนตัวแรกที่ผมเคยรีวิวนะนี่ก็เป็นคนขับไพลอตพี่แกนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับให้ดูคร่าวๆนะครับจุดขยับเนี่ยก็ปิดล็อกน่าจะอย่างนี้นะใช่ไหมประมาณนี้เมื่อกี้ผมปิดนะครับอันนี้ก็ใส่จัดเต็มแล้วนะก็จะใส่ตัวซองแมกกาซีนด้านหน้านะครับติดปืนแล้วก็ตัวกระบังน่าจะเป็นเกาะข้างนะครับตรงนี้นะตรงนี้แล้วก็ตรงเอวก็ใส่กระเป๋านะครับตรงนี้นะนี่กระเป๋านะครับแต่มันไม่ได้บอกรายละเอียดว่ากระเป๋าตรงนี้ใส่ที่ไหนแล้วก็มันเหลือผมไม่มีตำแหน่งใส่ก็เลยใส่มันมั่วๆไปก่อนเดี๋ยวนึกออกหาเจอก็เดี๋ยวเอามาใส่นะครับมือก็ให้ถือระเบิดนะระเบิดไม่รู้เหน็บยังไงนะในกล่องเขาเหน็บด้านข้างอย่างนี้ผมไม่รู้มันเหน็บยังไงนะเออแปลก หาจุดใส่ไม่ได้นะครับดูว่าใส่ด้านข้างนี้ก็ไม่แน่ใจไม่ได้มันก็หลวมนะครับก็เดี๋ยวคงหาวิธีใส่ได้นะเดี๋ยวเอามายืนคู่กันกับตัวแรกที่ผมเอามานะครับตัวเต๋วกุ้ยนะใช่ไหม02นะครับอันนี้เป็นรายละเอียดคร่าวๆของทั้ง2ตัวนะเดี๋ยวเอามายืนข้างกันเลยนะครับนี่ตัวนี้เอามาเทียบส่วนสูงนะดีเทลมันก็จะคนละแบบกันนะแต่ก็สามารถเอามาอยู่ในรายเดียวกันได้นะครับจัดบาลานซ์ก่อนตัวนี้ยืนอยู่ในฐานตลอดนะครับไม่เคยออกมาข้างนอกก็จะประมาณนี้นี่เลยก็ถือว่าสเกลไล่กันนะให้ดูขนาดนะครับสเกลไล่กันเลยก็อยู่ที่ประมาณ20เซนติเมตรนะครับถึง22เซนนะเอาตัวไพลอตมาด้วยทั้ง2แบบมีขนาดเท่ากันนี่นะครับนี่นะคือมันเอามาเล่นด้วยกันได้นะก็เพราะมันเป็นลายเดียวกันนั่นแหละนะครับก็ให้ดูดีเทลความสีสันจัดจ้านก็จะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับแต่ผมชอบตัวนี้นะคือมันให้อารมณ์เหมือนฮาวในเรื่องทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับที่มันแบกยุทธอุปกรณ์กันเยอะๆนะเดี๋ยวขยับคนขับมาอยู่ตรงนี้ไพลอตผมเรียกไพลอตเดี๋ยวบิดให้ดูนะครับดูไซด์วิวนะครับของทั้ง2ตัวเลยแต่ตอนนี้โน้มไปด้านหน้าหน่อยโอเคผมหนักนี่ก็คือไซด์วิวนะครับ
แบ็ควิวมุมมองข้างหลังนะครับรายละเอียดดีเทลก็จะคนละแบบแล้วแต่ความชอบแต่ผมก็ชอบ2ตัวก็จัดมา2ตัวแหละนะเดี๋ยวมีมาอีกนะครับนี่นะครับคร่าวๆให้ดูนะครับพี่เต้ยนะครับของเรานะเดี๋ยวมันดูภาพละเอียดของพี่เต้ยอีกรอบนึงนะครับเนี่ยเขาบอกเลยว่าดีเทลดีเยี่ยมนะครับใครที่ชอบนะต้องจัดเลยนะน่ามีดีคอร์ติดนะครับ ML001 นะครับนี่ก็เป็นลักษณะของพี่เต้ยนะครับผมชอบห้องเครื่องของพี่เต้ยนะเพราะว่ามันแปลกกว่าคนอื่นตรงที่ว่ามันเนี่ยมันดึง2สเต็ปอย่างนี้แล้วตรงนี้ก็พับได้นะครับไอ้ตรงที่เป็นช่องกระสุนเนี่ยคือมันบิดได้เราจะบิดอย่างนี้ก็ได้ให้มันเข้ามาอยู่ในลักษณะเป็นช่องคอนโซลนะครับก็ถือว่าเป็นงานแจ่มๆเลยนะชอบถูกใจมากเลยอะราคา 2,290 บาทก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับผมนะถ้ายังไงก็ลองสอบถามร้าน Brilliant Toy นะครับลองหาดูนะกล่องก็หน้าตาประมาณนี้นี่หน้าตากล่องนะประมาณนี้เลยนะครับลองหาเลือกซื้อกันดูอ่ะวางเป็นแบ็คกราวด์ข้างหลังแล้วกันโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้ก็รีวิวรายละเอียดคร่าวๆนะเดี๋ยวมีวันหน้าก็จะมารีวิวเพิ่มนะครับรายละเอียดตัวไหนที่อยากดูเพิ่มนะเดี๋ยวส่องมาให้ดูวันนี้ลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับให้ช่องซีเก้งทอยวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ